ลาดหุ้นยุโรปเองจนถึงตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับและด้วยความที่ตลาดหุ้นไทยหยุดวันพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยก็เลยอาจจะทำให้นักทุนบางส่วนเลือกที่จะขายออกมาก่อนไม่ถือข้าม2วันไปเนี่ยนะครับก็เลยทำให้หุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงมาอยู่พอสมควรเดี๋ยวลองคุยกันกับนักวิเคราะห์นะครับว่าตอนนี้หุ้นไทยใช้กลยุทธ์อย่างไรดีพอจะมีหุ้นที่เลือกหาเลือกซื้อได้หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ควรจะถือเงินสดกอดเงินสดเอาไว้แน่นๆนะครับหุ้นที่ส่งผลบวกกับดัชนีหุ้นไทยในวันนี้มากที่สุดเป็น CPO นะครับส่งผลบวก 1.42 จุดนะครับรองลงมาเป็นแมคโครนะครับ 0.89 จุดแต่ที่ส่งผลลบเยอะๆเลยวันนี้เป็นแอดวานซ์ครับลงไป 2.52 จุดนะครับแต่ก็เพราะมีการจ่ายเงินปันผลขึ้นมา XD ในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกับหลายๆตัวที่ตอนนี้ทยอยจ่ายปันผลออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ปตท.ก็กดหุ้นไทยอยู่ 1.21 จุดแล้วก็ AOT กดไป 1.51 จุดนะครับวันนี้มีหุ้นที่ลงเยอะๆอยู่หลายตัวเหมือนกันปตท.สผ. KBank อันนี้ก็กดหุ้นไทยอยู่พอสมควรในขณะที่หุ้นในเชิงฝั่งบวกนี่นะครับไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานต่อสายพูดคุยกันดูกับนักวิเคราะห์ของเรานะครับว่าประเมินตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้อย่างไรบ้างมีโอกาสที่จะลงไปอีกหรือเปล่า 1,400 จุดที่เคยเป็นแนวรับนะครับรอบที่ผ่านมาที่ลงไปไม่หลุด 1,401 จุดเนี่ยจะยังคงทำงานได้ดีจะยังคงเข้มแข็งแข็งแรงกันอยู่หรือไม่นะครับเดี๋ยวคงจะต้องมาคุยกันช่วงนี้นะครับคุยกันกับคุณเกรียงไกรธรรมนุทัศน์นะครับจากบล.เอไอซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเกรียงไกรครับครับผมหุ้นไทยวันนี้ลงไปอยู่พอสมควรนะครับเรามองตลาดยังไงบ้างฮะช่วงนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าหลายๆคนมองว่าเมื่อคืนราคาน้ำมันฟื้นแล้ววันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราจะฟื้นใช่ไหมเปิดมาก็บวกด้วยใช่ครับผมแต่จริงๆถ้าสังเกตดีๆครับมันมีสัญญาณตัวนึงที่บ่งบอกว่าตลาดหุ้นจะลงตั้งแต่เมื่อประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วครับผมอะไรครับก็คือตัวเรื่องของค่าเงินบาทครับนะครับผมเพราะว่าค่าเงินบาทเนี่ยกับสกุลเงินทิปส์มาร์เก็ตนะครับผมถูกอยู่ด้วยกันนะครับผมแล้วก่อนที่จะมีประเด็นเรื่องของจีนเนี่ยต้องบอกว่าค่าเงินบาทเนี่ยเป็นสกุลเงินที่อ่อนไหวที่สุดในกรณีที่เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับร่วมกับทิปส์มาร์เก็ตกับอินโดนีเซียกับตัวอินโดและมาเลย์ครับผมก็เลยต้องแจ้งนิดนึงครับว่าช่วงนี้เนี่ยพอเทรนด์ค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยทำให้โฟลจากต่างประเทศมีแนวโน้มเป็นแรงขายนะครับยังมีโฟลอีกเยอะเหรอครับมันก็ขายมาเยอะแล้วนะครับฝรั่งเนี่ยฮะก็เป็นการขายกดมาในตัวหุ้นสำคัญอย่างกลุ่มท่องเที่ยวอย่าง AOT สังเกตได้ว่าอาการ AOT เนี่ยออกตั้งแต่วันศุกร์ Advance นะครับผมจับได้วิ่งจาก260มา240เลยในม้วนเดียวนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าใน Selective Buy เนี่ยมันมีแรงเทขายดังนั้นเนี่ยตลาดน่าจะมีแนวลงมาก่อนนะครับผมตอนนี้เนี่ยเรามองตลาดนะครับมีแนวซื้อนะครับผมที่บริเวณ 1,390 ถึง 1,400 จุดนะครับตรงโซนนั้นเป็นโซนซื้อเพราะว่าถ้าดูในกรอบวิกฤตเราเนี่ยมีการขอให้ลดพอร์ตตั้งแต่บริเวณที่อินเด็กซ์ต่ำกว่า1433ไปแล้วครับผมเพราะฉะนั้นยังมองทางซื้อครับผมแต่ต้องบอกครับว่าเหตุผลนึงคือเรื่องค่าเงินอีกเหตุผลนึงก็คือต้องสังเกตว่าการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส2เนี่ยค่อนข้างจะไม่มีจุดเด่นเลยแม้กระทั่งจะดำเนินมาถึงช่วงแล้วอ่ะไม่ทันการประกาศจบแล้วนะครับผมก็อย่างที่แจ้งครับเรายังมองว่าหลังงบ Q2 เนี่ย earning ยังดาวเกรดต่อได้อีก 6% นะครับผม EPSปลายปีเนี่ยเรามาเหลือที่92จุดกับตัว105จุดในปีถัดไปครับผมยังเป็นเทรนด์นี้อยู่เพราะฉะนั้นหุ้นที่เลือกนะครับผมลงทุนเนี่ยต้องมี earning momentum ที่ค่อนข้าง strong ที่สุดนะครับถ้าให้เราเลือกระหว่างหุ้นถูกแล้วก็ปันผลดีนะครับผมกับ house view เราเนี่ยสังเกตได้ครับว่าเราต้องหา earning momentum เป็นหลักนะครับผมใครที่นักวิเคราะห์มีการปรับ earning เพิ่มขึ้นเนี่ยเราค่อนข้างจะชอบพิเศษครับซึ่งเหมาะกับตลาดหุ้นไทยซึ่งต้องบอกเลยครับว่ามองเอาลุกเป็นหลักนะครับผมอย่างสังเกตนะครับพี่แคปนะครับผมมีตัวหนึ่งที่เราไม่กล้าออกจากพอร์ตวีคลี่เป็นเวลาเกือบ3สัปดาห์แล้วครับผมก็คือตัว CPO วันนี้ก็ขึ้นได้พอสมควรใช่ครับสังเกตได้ครับว่าเซมสโตร์เซลล์เขาเนี่ยยังปิดบวกได้ 1.1% แล้วไตรมาส3ไตรมาส4มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นครับตอนนี้ต้องเรียกว่าในหุ้นบิ๊กแคป100เนี่ย CPO น่าจะเป็นตัวที่แข็งแกร่งกว่าตลาดที่สุดนะครับผมแต่ยังไม่ใช่วินเนอร์ในกลุ่มขาปลีกครับถ้าคนที่ทำเซมสโตร์เซลล์ในระดับเกิน2ดิจิตไปได้เนี่ยครับผมนึกมาต้องเป็นตัวแรกเลยครับคือบิวตี้นะฮะใช่ครับผมคือต้องสังเกตเลยครับว่าแม้ตัวเลขภาคการบริโภคจะยังไม่กลับมานะครับแต่ว่าบิวตี้เนี่ยมีเซมสโตร์เซลล์ที่แม้จะฐานสูงแล้วมันก็ยังโตได้2ดิจิตอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นการลงทุนในเซกเตอร์คอมเมิร์ซนะครับแจ้งนิดนึงเลยครับว่าให้เลือกแค่2ตัวเท่านั้นก็คือ CPO กับบิวตี้นี่เขาทำไมถึงชนะได้ขนาดนั้นเขาไม่โดนผลกระทบเศรษฐกิจเลยฮะต้องบอกเลยครับว่ามันมีส่วนหนึ่งของตัวความงามไทยนะครับที่เอ็กซ์พอร์ตสู่สายตาชาวโลกนะครับผมเหมือนกับที่ตลาดเกาหลีเคยมาตีที่เมืองไทยนะครับผมตอนนี้ของไทยเนี่ยเริ่มเป็นที่นิยมในตลาด
จีนแล้วนะครับผมถ้าผู้หญิงที่ใช้เครื่องสำอางเนี่ยจะรู้จักตัวของผลิตภัณฑ์เขาค่อนข้างดีเลย Beauty Cottage Beauty Buffet นะครับแต่ที่สำคัญเลยครับว่าตั้งแต่ในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวนี้จากฐานกำไรพันล้านขึ้นเป็น 1,700 ล้านแล้วเป็นสโตร์เซลล์ยังสามารถต่อดับเบิ้ลได้เรื่อยๆนะครับดับเบิ้ลดิจิตคือเกิน 10% ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่มีแนวโน้ม earning ดีที่สุดนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ต้องปรับ target price ขึ้นไปที่5บาทรวมถึง outlook ด้วยครับผมสินค้าเขาเจาะตลาดกลุ่มไหนครับระดับไหนจริงๆมีหลายระดับนะครับผมแต่ระดับที่ค่อนข้างมีแนวสำคัญในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือการออเดอร์จากประเทศจีนครับผมถ้าใครไปตามช็อปสำคัญไปเห็นว่าเขามีกล่องเตรียมส่งออกก็คือเป็นออเดอร์ที่เข้ามาจากจีนแต่ว่าเขาก็ลงเป็นเซมสโตร์เซลล์ครับผมไม่ได้มีแยกเป็นส่วนของภาคต่างประเทศเหมือนกันครับโอเคแล้วพอมีตัวอื่นกลุ่มอื่นอีกไหมฮะก็จริงๆเรามีออกหุ้นที่เป็นครึ่งปีหลังของเรานะครับ4ตัวนะครับผมตัวนึงที่วันนี้ค่อนข้างเพอร์ฟอร์มได้ดีเลยก็คือตัวของ VTEครับผมซึ่งตอนนี้ผมว่าค่อนข้างหาเปเปอร์อ่านยากนะครับผมแต่ว่าเราจะนิดนึงครับว่าพอยต์ของ VTE เลยก็คือมีการเปลี่ยน business model นะครับผมจากบริษัทที่เป็นรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมเนี่ยมันจะเข้าสู่2เฟสครับโดยไตรมาส3ปีนี้จะเป็นเฟสแรกก่อนคือเริ่มมีธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซียนะครับกำลังการผลิต 1.4 แสนตันเข้ามาตั้งแต่ไตรมาส3เฟสที่2ก็คือปีหน้าเนี่ยจะมีการเข้ารับรู้ปันผลนะครับผมตั้งแต่จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานโซล่าในพม่าซึ่ง ตัวของ VTE เนี่ยเข้าไปถือสัดส่วน 12% โดยคิดว่าจะเริ่ม COD เฟส1 50เมกะวัตต์ในช่วงไตรมาส3ปีหน้าจนกระทั่งไปเรื่อยๆนะครับครบ220เมกะวัตต์ปี60แต่สังเกตนะครับปกติผมจะไม่ค่อยชอบหุ้นถ่านหินและโรงไฟฟ้าต่างประเทศผมก็จะไม่ค่อยชอบครับผมแต่ทำไมถึงมาเลือกบริษัทนี้แค่นิดนึงครับธุรกิจถ่านหินของ VTE เนี่ยเป็นคอนแทค 100% แล้วก็มีการอัพราคาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3ปีแรกเนี่ยไม่มีความก็เรียกว่าซีเคียวมากๆนะครับเพราะว่ามาร์คราคาตั้งแต่3เหรียญถึง8เหรียญนะครับผมในขณะที่ธุรกิจโรงไฟฟ้าหลายคนกลัวเรื่องเพิ่มทุนนะครับผมแต่ว่าการเข้าไปถือหุ้นของ VTE เนี่ยถือแค่ 12% รับรู้แค่เงินปันผลเพราะฉะนั้นเบอร์เดนเนี่ยไม่ได้สูงนะครับในขณะที่ผลการดำเนินงานเนี่ยถ้ามาตามที่เราคาดคิดเนี่ยปีนี้ก็มีความคาดหวังที่ว่าจะขาดทุนในปีที่แล้วจะพลิกขึ้นมาเป็นกำไรชุดที่ 75 ล้านบาทและมีแนวโน้มเติบโต3ปีข้างหน้าเฉลี่ยปีละ 67% ครับนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ business model ค่อนข้างเอาลุคชัดเจนนะครับผมเราค่อนข้างเห็นนะครับผมในขณะที่ตอนนี้ target price เราอาจจะค่อนข้าง conservative นิดนึงนะครับผมก็เป็น sum of the part ตอนนี้เนี่ยได้4.74 ครับผมแต่ว่าเรากำลังดูความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจถ่านหินกับธุรกิจโรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาอยู่ถ้าดีขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะอัปเกรดขึ้นมาครับครับหลายคนกลัวตัวนี้เพราะว่ามันขึ้นไวก็จริงแต่เวลาลงก็ลงเร็วเหมือนกันเราแนะนำยังไงบ้างฮะต้องแจ้งนิดนึงครับว่าตอนที่มันขึ้นเร็วลงเร็วครับผมคือตอนที่ตลาดค่อนข้างจะคาดหวังกับข่าวที่ยังไม่สามารถรับรู้ในงบการเงินได้หรือว่าไม่มีปัจจัยนะครับต้องแจ้งนิดนึงครับอย่างที่เราเคยแจ้งไว้ว่าเวลาที่มันเป็นอินฟอร์เมชันที่เป็นอินไซเดอร์หรือว่ายังไม่แน่ชัดเนี่ยความไม่แน่นอนมันยังมีสูงนะครับผมถ้าเข้ามาเป็นลาย MOU มันก็เริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นแต่อายุการเซ็นก็ยังสั้นอยู่แต่พอถึงวันนี้ครับมันเป็นเดือนนี้มันตามละครับมันควรจะต้องอยู่ในงบกันอีก3ปีข้างหน้าเพราะงั้นบางจังหวะเนี้ยครับคือจังหวะที่เรามองว่าค่อนข้างดีครับครับมีอีกไหมครับบอกเป็นชื่อหุ้นก็ได้ครับเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างจำกัดละได้ครับผมก็ที่อยู่ในพอร์ตของเราที่เป็น small cap 4ตัวนะครับผมก็มี VTE มี TKS TKS นำยงแล้วก็มีไพลอนครับ TKS อยากให้จับตาดูด้วยครับผมโอเค TKS นะครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเรายังพอหาจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นได้นะครับมุมมองของ AEC ก็ 1,400 หรือว่าลงไปหย่อนหน่อยก็ 1,390 ก็เป็นจังหวะที่ดีในการเลือกซื้อแต่ต้องเลือกอย่างละเมียดละไมหน่อยนะครับเน้นไปที่บริษัทที่มีสตอรี่เกี่ยวกับผลประกอบการเติบโตน่าจะดีกว่าสตอรี่เรื่องของเงินปันผลสูงอันนี้ทาง AEC จะมองไม่เหมือนกับค่ายอื่นหลายๆค่ายตอนนี้แนะนำให้หาหุ้นปันผลสูงเป็นหลักนะครับเพื่อเพลย์เซฟแต่ AEC แนะนำหุ้นที่มีโอกาสในการเติบโตมากกว่าก็ลองเลือกดูว่าคุณผู้ชมชอบแบบไหนนะครับพักกันครู่นึงครับกลับมาช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องของการลงทุนมาฝากกันต่อฮะ